มสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันพระที่คุณแม่ออกมาสายหน่อยเนื่องจากว่าวันนี้ฝนพรำตลอดทั้งคืนจริงๆค่ะแล้วก็มีหมอกบางๆเรานั่งอยู่ในเต็นท์นะคะวันนี้เราสอนกันแบบมีเต็นท์กันฝนให้คุณแม่ก่อนเดี๋ยวถ้าเผื่อว่าต่อไปฝนซากว่านี้อีกนิดนึงเราจะลองเดินออกกำลังกายกันนะคะวันนี้ตั้งประเด็นว่าทำอย่างไรดีกับชีวิตคุณแม่เองก็ตั้งคำถามกับตัวเองเหมือนกันในพรรษาที่40คุณแม่จะทำอย่างไรกับการสร้างสังฆะของนักบวชผู้หญิงซึ่งก็เป็นสิ่งที่มันไม่เก่ามันไม่ใหม่นะคะของเก่าในชุมชนของนักบวชผู้หญิงไม่ค่อยมีนะคะแล้วก็เมื่อมีก็ต้องดูว่าผู้หญิงมีปัญญาหรือเปล่าคือการทำตามๆกันโดยไม่ใช้ปัญญาเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีเงื่อนไขนะคะของการดำรงอย่างคนที่ไม่สามารถนำธรรมะออกมาปฏิบัติไปในสองทางก็คือหนึ่งเอาธรรมะในระดับของการปฏิบัติเพื่อให้ตัวเองเนี่ยอยู่รอดและปลอดภัยในโลกุตระเลยนะคะอันนี้ก็คือทางที่เราจะไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์กับเอาธรรมะอยู่กับโลกคือกลุ่มโลกิยะก็ขาดธรรมะไม่ได้ทำอย่างไรกลุ่มโลกิยะก็ต้องมีธรรมะเพื่อที่จะทำให้อยู่กับโลกอย่างทุกน้อยพวกคนที่จะพ้นทุกข์ไปเลยเนี่ยต้องทำยังไงและกลุ่มที่จะต้องอยู่กับโลกแต่ทุกน้อยลงต้องอย่างไรสองอย่างนี้ค่ะอยู่ในหนทางเดียวกันคือต้องมีปัญญาแต่ปัญญาในระดับโลกิยะกับปัญญาในระดับโลกุตระมีคำสอนจากพระโอษฐ์วันนี้นะคะที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงปารภว่าเมื่อพระองค์ต้องทรงงานหนักพระองค์จะต้องเดินไปด้วยความยากลำบากเพื่อที่จะนำธรรมะออกไปช่วยโลกช่วยมนุษยชาติทั้งกลุ่มที่พอที่จะมีปัญญาอยู่บ้างที่จะเข้าไปถึงโลกุตระและกลุ่มชาวบ้านธรรมดาที่ยังเป็นโลกิยะอยู่ความเหน็ดเหนื่อยพระวรกายในการที่จะเดินไปในที่ลำบากที่มันต้องทำงานหนักแหละเอาภาษาปัจจุบันเราดีกว่าเนาะมันก็คงไม่มีอะไรแบบทุกยากความสะดวกสบายมันก็มีอยู่แต่มันเป็นความอึดอัดคับข้องทางจิตมีความคิดเห็นไม่ตรงกันมีความเห็นแก่ตัวมากจนกระทั่งเราให้ร้ายป้ายสีเราเบียดเบียนเราคิดร้ายต่อกันโดยที่เราไม่รู้สึกมีสำนึกเลยซึ่งอันนี้ก็เป็นยุคยากลำบากในโลกปัจจุบันนะคะคุ้มทรัพย์จากพระโอษฐ์เป็นเนี้ยที่ส่งพูดว่าพระองค์จะเดินทางออกไปทำงานอย่างเงี้ยทุกครั้งที่มีความเหน็ดเหนื่อยเพราะวรกายเนี่ยแต่จะชื่นใจทุกครั้งเมื่อกลับมาเห็นหมู่คณะหรือสังฆะของนักบวชที่มีความสามัคคีความสามัคคีก็เป็นเรื่องที่วัดได้ว่าใครมีคุณธรรมไม่มีคุณธรรมเรื่องง่ายๆเลยค่ะเรื่องความสามัคคีเปรียบเหมือนน้ำกับน้ำนมน้ำกับน้ำนมที่อยู่ด้วยกันแล้วเข้าเป็นเนื้อเดียวกันได้ไม่ใช่น้ำกับน้ำมันนะคะน้ำกับน้ำนมเข้ากันได้ดีเป็นเนื้อเดียวกันมีความสามัคคีเหมือนน้ำกับน้ำนมในสังคมของเรานี่น้ำกับน้ำมันเลยนะคะเข้ากันไม่ได้แล้วก็จะมี3เรื่องที่เป็นธรรมะที่ตรวจสอบง่ายๆสำหรับพวกเราในฐานะที่ของหมู่ที่อยู่รวมกันก็คือ1มันต้องไม่มุ่งไปในกามสังฆะหรือหมู่เนี่ยมันไม่ต้องส่งเสริมให้เรามุ่งไปในกามไม่เป็นไปเพื่อการปนเปื้อหรือระโมบเพราะฉะนั้นการพิจารณาเลยว่าสังฆะไหนจะอยู่ไม่ได้ก็คือคนในสังฆะนั้นที่มีการปฏิบัติที่มุ่งไปในทางราคะ
กำหนัดในราคะเผลอเพลินในราคะซึ่งอันนี้ถือเป็นข้อแรกเลยค่ะหมู่คณะที่ดีจะต้องออกจากกามไม่มุ่งไปในการเผลอเพลินในกามคุณและไม่คิดร้ายต้องไม่คิดร้ายและอันที่สามคือเมื่อไม่คิดร้ายก็ไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายจะสังเกตสามอันนี้นะคะมุ่งไปในกามเนี่ยก็คือมีความคิดที่มันจะเหมือนสร้างความหลงให้กับตัวเองในลักษณะของการปนเปื้อความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมุ่งไปอย่างนั้นจะทำอะไรก็ติดไปในทางที่มันจะต้องพึงพอใจแล้วถ้าเผื่อมันไม่เป็นอย่างนี้มันก็คิดลายมันก็จะคิดลายค่ะถ้ามีใครขัดใจมันก็จะคิดลายแล้วพอมันคิดร้ายมันก็วางแผนใช่ไหมคะมันก็เบียดเบียนมันก็ทำลายเพราะฉะนั้นถ้าหมู่ไหนที่มันมุ่งไปในความสะดวกสบายมันก็จะนำไปสู่ความคิดร้ายและเบียดเบียนไม่น่าเชื่อเลยเห็นไหมคะว่าสามเรื่องนี้เป็นสามเรื่องที่พระองค์บอกว่าถ้าเราไปเพื่อที่จะช่วยนำธรรมะออกไปช่วยโลกอ่ะแล้วกลับมาได้ยินความไม่สามัคคีของหมู่คณะที่นำสามอย่างเนี้ยมาประพฤติปฏิบัติน่ะพระองค์จะทรงเหนื่อยพระทัยคือมันไม่เหมือนมีทีมแล้วเราลองมาสังเกตดูสิคะในหมู่ของเราคนไหนที่มุ่งสบายมันก็จะมีความคิดที่จะเปรียบเทียบนี่ก็เรียกว่าคิดร้ายแล้วนะคะฉันไม่ทำอ่ะเธอจะทำก็ทำฉันไม่ทำนี่มันก็ไม่สามัคคีแล้วเธอจะทำก็เรื่องของเธอฉันก็จ้องอยู่พลาดเมื่อไหร่ฉันก็จะตำหนินี่มันก็คิดร้ายแล้วอะค่ะแล้วนี่มันก็เบียดเบียนแล้วอะไปอยู่ในหมู่ไหนคณะไหนเนี่ยก็จะแตกแยกความสามัคคีไม่มีในสมัยพุทธกาลพระองค์ยังรับสั่งอย่างนี้เลยลองมาดูในสมัยเราลองสำรวจตัวเราว่าเราจะทำอย่างไรดีเราในฐานะที่เป็นนักบวชด้วยกันหรือเราอยู่ในสังคมเดียวกันเราอยู่ในครอบครัวเดียวกันเราอยู่ในสังฆะเดียวกันเราอยู่ในหมู่ที่จะชวนกันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือขัดเกลาละวางราคะสารประโยชน์ร่วมกันเก่งไม่เหมือนกันแต่สามัคคีกันแล้วก็ไม่มุ่งร้ายไม่เบียดเบียนเมื่อวานนี้คุณแม่เล่าให้ฟังค่ะคุณแม่ก็ทำรายการเสร็จก็เดินตรวจงานไปที่อาคารที่จะสร้างให้นักบวชอยู่ก็ตั้งใจว่าวันที่12สิงหาเนี่ยจะเปิดใช้ถึงแม้ว่าจะยังไม่เสร็จทั้งสองหลังหลังหนึ่งก็น่าจะพอป้องกันฝนได้เพราะเนี่ยนักบวชที่บวชอยู่คราวที่แล้วยังอยู่เต็นท์กันเลยนะคะก็ขึ้นไปอบรมนักบวชที่สวดมนต์ทำวัดเย็นอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยยังอาบน้ำส่งน้ำไม่เสร็จเลยเพราะไปลากไม้ไผ่ที่มีชาวบ้านขอให้ไปช่วยเขาขอให้ไปช่วยนะคะไปช่วยเอาต้นไม้ตรงนั้นเนี่ยออกมาเพราะรู้จักคุ้นเคยว่าที่เนี่ยถ้าอะไรที่ช่วยได้ก็จะไม่ปฏิเสธมันทั้งยาวทั้งหนักฝนก็ตกต้องจ้างรถแม็กโครพวกล้อมก็ล้อมไปต้องจ้างคนมาล้อมนะคะจ้างรถแม็กโครตะกุยจ้างคนไปดึงแต่ในกลุ่มหนึ่งที่ไม่ต้องจ้างเลยคือนักบวชผู้หญิงในหุบเขาเนี่ยค่ะเมื่อเช้านี้คุณแม่ก็ตรวจงานตอนตีสองก็ลุกขึ้นมาก็เห็นเขาทำเป็นวิดีโอจากเจ้าของที่หนูเล็กเขาก็ทำว่ามันทั้งหนักทั้งยาวแต่ที่เดินอยู่ในนั้นก็คือแม่ชีเด็กปะปากะยอผู้ชายก็ไป
ไปลิบไปเล็มคุณแม่ก็ของหนักเนี่ยมันยกมาได้เพราะมันสามัคคีนะแล้วทุกคนต้องละวางความเห็นแก่ตัวมุ่งไปในเรื่องของการทำให้สำเร็จใช้แรงมีปัญญาวางแผนไปแต่กลุ่มใช้แรงเนี่ยน่าสนใจเพราะพอใช้แรงมากมันไม่มีราคะแล้วไงมันเข้าไปอยู่ในสิ่งที่เป็นสองพวกที่ไม่ใช้แรงใช้สมองปนเปื้อนกิเลสตัวเองความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดนี่เสพราคะเพลินๆเลยนะคะแทบไม่รู้ตัวเลยกินอะไรก็ต้องอร่อยนั่งตรงไหนฉันก็ต้องดีกว่าคนอื่นจะพูดอะไรฉันต้องได้รับการยอมรับที่ราคะล้วนๆแต่ไอ้พวกใช้แรงเนี่ยนั่งเปียกปอนขมุกขมัวอยู่กับคนแต่ใจไม่มุ่งร้ายอ่ะใจไม่เบียดเบียนมองเข้าไปที่ใจแถมกลับมาเมื่อเช้านี้ถามว่าวางแผนอย่างไรก็บอกถ้าคุณแม่อนุญาตก็จะไปแต่บางกลุ่มบอกลาล่ะคุณแม่บอกวันนี้วันพระเราคุยกันหน่อยดีไหมเราคุยกันเหมือนเรานั่งคุยเนี่ยค่ะคุยกันหน่อยให้กำลังใจส่วนกลุ่มที่เขาเราจ้างเขาทำงานเขาจะไปไม่ไปก็ขึ้นอยู่กับเขาเพราะว่าเขาทำงานเขาก็ได้การกินอยู่ของเขาของพวกเราเนี่ยลองมาทวนเพราะคุณแม่คิดว่าพรรษาเนี้ยคุณแม่ก็ได้ทวนอะไรมากกับใจสมมติว่าถ้าคุณแม่จะลงทุนอะไรไว้กับโลกถ้าการลงทุนนั้นได้คนขึ้นมาเป็นอริยะสักคนหนึ่งคุณแม่ว่าคุ้มแต่ลงทุนมาแล้วถึงจะได้หุบเขาโพธิสัตว์แต่คุณแม่ไม่ได้อริยะเลยคุณว่าไม่คุ้มไม่คุ้มเลยค่ะเราจะทำอย่างไรดีที่เราจะได้อริยชนคุณแม่คิดก็มีเรื่องเล่าให้คุณแม่ฟังว่าหนึ่งในเด็กประปากยอ4คนที่อยู่กับเรานี่คุณแม่ยังห่วงนะกลุ่มที่จะได้รับทุนแต่ไม่ได้อยู่กับคุณแม่เนี่ยมันจะมีนิสัยยังไงแต่เอา4คนที่อยู่กับเราเช้าขึ้นมาเนี่ยก็ขึ้นมาให้เห็นกันละได้ทักกันละหนึ่งในนั้นเนี่ยเขาพูดว่าเขาตัดได้นะไม่ไผ่เนี่ยแล้วเขาก็สร้างบ้านได้เพราะเขาเห็นผู้ชายเนี่ยกินเหล้าเงินที่ได้ไปก็เอาไปใช้ในทางเสื่อมแรงบีบคั้นอย่างเงี้ยเราได้ยินเสียงเด็กคนหนึ่งว่าอยู่ที่นู่นน่ะหนูทำงานลำบากกว่านี้อีกแล้วหนูก็สร้างได้ด้วยนะมันทำให้คุณแม่เนี่ยเมื่อคืนเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วฟังเสียงเด็กคนนี้ในใจว่าอะไรมันเป็นแรงบีบคั้นทำไมเด็กถึงอยากจะพึ่งตัวเองคุณแม่ก็ให้คำถามเนี้ยกับทีมทำงานว่าเธอลองตั้งคำถามก่อนถ้าเธอจะเลี้ยงคนเธอตั้งคำถามให้ได้เพื่อจะเอาคำตอบจากเด็กให้เป็นซะก่อนว่าทำไมเด็กหนึ่งคนจึงตั้งทฤษฎีกับตัวเองว่าหนูพึ่งตัวเองได้นะหนูทำได้คนนี้น่าเลี้ยงมากค่ะไม่ต้องบิ้วเลยความยากลำบากทำให้เขาบอกว่าเขาจะทำในสิ่งที่เขาทำได้คุณแม่มองว่าการรับทุนอย่างเงี้ยเราเริ่มแจกของสองตะเกียงแล้วถ้าใครที่มาเห็นความอยุติธรรมในสังคมมันจะลุกขึ้นมาแล้วมันจะพึ่งตัวเองถ้าเราเป็นคนหรือเป็นผู้ใหญ่หน่อยเราสนับสนุนการพึ่งตัวเองให้มีศรัทธาต่อตัวเองที่จะไปสู่ความสำเร็จแต่ไม่ก้าวร้าวไม่คิดร้ายไม่เบียดเบียนเวลาที่เด็กๆออกมาใช้พลังงานเนี่ยเขาจะเห็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในระดับของการเติบโตที่มีทั้งความเข้มแข็งทางกายและทางใจซึ่งผู้ใหญ่ทุกคนจะต้องให้การเฝ้าสังเกตและซัพพอร์ตคือถ้าเราซัพพอร์ตตัวเราเองเราสังเกตตัวเราเองเราจะไม่เป็นคนที่จัดการศึกษาที่หลงทางเลยนะคะเราจะเห็นเลยว่าการตั้งคำถามของเรามันจะทำอย่างไรดีกับชีวิตแล้วลองหาวิธีการที่จะนำไปสู่ความสำเร็จโดยการเป็นนักทดลองทำไม่กลัวผิด
เมื่อวานนี้คุณแม่ก็บอกว่าการที่เรามีความกลัวอยู่ในชีวิตเนี่ยมันเป็นอวิชชาตรงที่ว่าเรากลัวว่าเราจะทําไม่ได้ดีเรากลัวว่าเราจะทําผิดพลาดเรากลัวว่าเราจะทําแล้วคนอื่นไม่ยอมรับหรือเรากลัวว่าเราจะเสียเวลาเราเสียสละความเห็นแก่ตัวไม่ได้ซึ่งเมื่อวานเนี่ยก็พูดเยอะกับนักบวชผู้หญิงด้วยกันนั่นการที่เรายังมีความกลัวอยู่เนี่ยเราทุกข์แน่นอนให้เราเก่งยังไงเราก็ทุกข์เพราะเรากลัวว่าเราจะถูกเปรียบเทียบกับคนอื่นเห็นไหมคะว่าความกลัวที่มันมีความคิดที่มันทำให้เราเนี่ยหยุดไม่ใช่หยุดกิเลสนะหยุดความกลัวไม่ได้แล้วถูกกิเลสครอบงำมันจะทำให้เราไม่ประสบความสำเร็จในการที่จะเป็นอิสระจากทุกข์ในฝ่ายของโลกียะมันอาจจะมีการแข่งขันเปรียบเทียบก็เป็นโลกอ่ะแต่ถ้าโลกุตระเนี่ยเขาจะไม่กลัวคือจะตั้งใจมั่นเลยค่ะมีสัจจะอธิษฐานกันเลยทีเดียวคุณแม่เล่าให้ฟังเนี่ยเพื่อให้เก็บไว้เป็นการบันทึกว่าถ้าคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่วันพระนี้เป็นวันพระที่สี่คุณแม่ก็จะคุยเรื่องเหล่านี้ต่อไปกับคนในสังฆะแม้แต่คนเดียวก็น่าลงทุนค่ะเสียงเด็กคนนั้นเป็นเสียงที่ทำให้คุณแม่ถ้าเป็นนักลงทุนคุณแม่ก็จะลงทุนค่ะจะลองดูสิว่าการซัพพอร์ตของเราจะเห็นทั้งบ้านหลังในคือใจของเด็กหนึ่งคนที่อาจหารแล้วมีศรัทธาไม่กลัวที่จะทำอะไรให้สำเร็จเพราะเรากำลังให้ทุนการศึกษาแล้วการศึกษาแบบมาหางด้วนคงจะต้องหยุดกันได้แล้วล่ะค่ะคือมันไม่สมาร์ทพอที่จะออกมาเสียสละอะไรเพื่อโลกและหยุดการปนเปื้อนตัวเองที่จะต้องเหนือคนอื่นการศึกษาที่แข่งขันกับคนอื่นไม่เป็นการศึกษาที่จะนำไปสู่โลกุตระเลยค่ะคุณต้องแข่งกับหัวใจของคุณและที่สำคัญคนที่จะไม่คิดเบียดเบียนไม่มุ่งลายเนี่ยมันต้องเชื่อมั่นในศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์ว่าคุณทำได้อริยชนไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยไม่ว่าเราจะมาด้วยวรรณะไหนชนชั้นไหนเพศไหนวัยไหนการเป็นอริยะไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยค่ะเราทำได้วันพระนี้เราลองมาสร้างบ้านหลังไหนเพื่อให้เราอยู่กับโลกใบนี้อย่างคนที่เชื่อมั่นและศรัทธาในศักยภาพของการเป็นมนุษย์ที่จะพ้นทุกข์ได้ไม่ว่าจะในระดับโลกียะหรือโลกุตตระเราจะไม่เบียดเบียนไม่คิดร้ายไม่มุ่งร้ายถ้าคุณแม่มองว่าสัมมาทิฏฐิจะเกิดได้กับคนทุกชนชั้นวรรณะเพศและวัยเรามาสนับสนุนให้มีสัมมาทิฏฐิเป็นดังสารถีมีสัมมาสังกัปปะไม่เพลินในกามคุณเห็นไหมเรื่องที่หนึ่งสามเรื่องไม่เพลินในกามคุณคือถ้ามีปัญญามีความสามัคคีมันต้องไม่เพลินในกามคุณลองดูคำสอนจากพระโอษฐ์มันจึงไม่มุ่งร้ายไม่เบียดเบียนนี่คือศีลนะเมื่อมันไม่มุ่งร้ายไม่เบียดเบียนมันไม่จ้องจับผิดเนี่ยมันรอดแล้วค่ะสังคมไหนที่ยังจ้องจับผิดจ้องดูกันอยู่สะใจแล้วก็ยังรู้สึกว่าเห็นไหมล่ะบอกแล้วเสียเวลากลุ่มเนี้ยคบไม่ได้นะคะมันจะพาไปอยู่ในโลกโลกีย์มันทำลายความเห็นแก่ตัวไม่ได้ไงการศึกษาที่ทำลายความเห็นแก่ตัวไม่ได้แล้วมันก็มีมานะความถือตัวถือตนว่าดีกว่าแล้วมันก็อวดดีถือดีดื้อดึงขนาดจับจ้วงผู้มีพระคุณด้วยอันนี้ก็ไม่เหลือศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์แล้วล่ะค่ะเราต้องตั้งคำถามกับตัวเราเองให้เป็นนะไม่ใช่ให้คนอื่นถามเราตั้งคำถามแล้วตอบให้ได้ที่เหลือในชีวิตที่เหลือตอบให้ได้ว่าเราจะทำอะไร
เราจะไม่ใช่เป็นคนที่จะมาทำอะไรหรอกแหละเราเห็นว่ามนุษย์เป็นอริยะในวิถีชีวิตประจำวันอย่างคนที่อยู่กับโลกิยะแต่พ้นมันอะอยู่กับโลกอย่างไม่เปื้อนโลกอะมันทำยังไงไม่ได้เอาตัวเองเหนือคนอื่นเพราะเราไม่คิดร้ายไม่มุ่งร้ายไม่เบียดเบียนการเป็นที่รักที่คนอื่นไว้วางใจมันมีความสุจริตมันมีความสามัคคีเหนื่อยยังไงก็ทำงานไปด้วยกันคุณแม่สังเกตว่าในหุบเขาโพธิสัตว์แม่ชีไม่ทะเลาะกันไม่ต่างคนต่างอยู่กุฏิใครกุฏิมันทำงานทุกวันเลยเป็นทีมทำลายความเห็นแก่ตัวไม่เพลินอยู่ในกามราคะไม่สะดวกก็ยังนอนเต้นกันอยู่เนี่ยกินพร้อมเพียงเลิกพร้อมเพียงมุ่งมั่นจะทำงานให้สำเร็จเพื่อการสร้างสิ่งที่มันสร้างได้ยากสร้างสังคมโลกุตระต้องช่วยกันทุกคนต้องละวางความเห็นแก่ตัว1 เดือนคุณแม่เห็นความเติบโตและก้าวหน้าเห็นการเดินทางฝนเริ่มหยุดแล้วนะคะเราก็จะเริ่มเดินทางไปด้วยกันเป็นการทำงานที่ไม่ปฏิเสธถ้ากล้องเดินได้ก็จะเดินได้โอเคค่ะคุณแม่อาจจะต้องขออนุญาตที่จะใส่หมวกถ้าเผื่อฝนมากกว่านี้ได้ไหมคะจะพาไปดูสิ่งที่คุณแม่เล่าคุณแม่จะเดินไปดูที่กอไผ่เลยว่าการติดตามคุณแม่จะทำเป็นสารคดีเล็กๆของเด็กกลุ่มนี้เลยนะคะให้เห็นเลยว่าเราจะสร้างให้เขาเป็นอิสระชนได้ไหมโจทย์ของคุณแม่อะไรคะถ้าคนที่ลุกขึ้นมาพึ่งตัวเองได้แล้วไม่ได้สนใจค่าตัวไม่ได้สนใจเรื่องเวลาไม่สนใจที่จะเอาชีวิตของเราไปเอาเพลินในกามคุณอะสมัยเนี้ยคุณแม่ดูข่าวแต่ละเรื่องของประเทศไทยแล้วคุณแม่ว่ามันก็เพลินอยู่ในโทสะกับราคะนะแล้วก็จะเอออวยกันอยู่นานเลยถ้าการศึกษาของเรามันไม่ดึงไอ้ศักยภาพของมนุษย์ขึ้นมาได้เนี่ยมันแค่ทำเป็นเงินมนุษย์เงินเดือนหรือมนุษย์ที่มันที่มันเป็นเหยื่อของราคะตอนนี้การศึกษาของเราเนี่ยเป็นการศึกษาที่ปนเปอราคะนะเขาจะทำการศึกษาเรื่องอริยธาราภาวนาวิชาไรนี่ก็ห่วงอยู่มากเลยทีเดียวว่าไอ้พวกที่จัดการศึกษาเนี่ยมันเข้าใจหรือเปล่าว่ามันจะผลิตของโหลเนี่ยมันเสียเวลาไหมเสียเวลามากชีวิตมันไม่ได้มีเวลาเยอะมันต้องตัดสินใจแล้วมันต้องเลือกที่จะไม่เดินเข้าไปซ้ำรอยของการศึกษาที่มันทำให้คนเนี่ยตกเป็นเหยื่อของราคะการศึกษาที่ส่งเสริมให้คนเป็นอิสระภาพมันต้องจัดยังไงน่าสนใจลองเอาแค่คำสอนจากพระโอษฐ์เนี่ย3เรื่องว่าพระองค์จาริกทำงานทรงทำงานหนักแน่นอนเลยตลอด45พรรษาของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงงานอย่างหนักเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนเมื่อพระองค์นึกถึงหมู่ของสาวกสาวิกาของพระองค์พระองค์จะหายเหนื่อยแค่เพียงได้ยินว่าหมู่นี้กลุ่มนี้สามัคคีกันเรายังไม่ได้เลยอ่ะความสามัคคีในสำนักเดียวกันยังไม่ได้เลยอ่ะเอาแค่ข้อแรกเนี่ยครูบาอาจารย์ก็เหนื่อยใจแล้วเรื่องที่หนึ่งต่างคนต่างอยู่มุ่งหวังความสำเร็จแบบเพลินในราคะนี่ก็ตายแล้วแล้วพอมันปล่อยให้เป็นอย่างเงี้ยนะกุฏิใครกุฏิมันยังไงใครได้มาก็เอาไปอย่างนี้ก็ตายแล้วล่ะค่ะทำไมที่นี่ก็ถึงได้พยายามให้ลดทอนเรื่องเหล่านี้เพราะเขารู้อยู่ว่ามันเป็นเชื้อของความมุ่งร้ายความคิดร้ายการเบียดเบียนฉะนั้นถ้าละราคะได้ก่อนโทสะมันจะบรรเทาไปด้วย
มันจะไม่เกิดการเปรียบเทียบถือดีอวดตัวไอ้พวกอวดตัวเนี่ยบางทีไม่รู้ตัวมันหลงอ่ะมันไม่รู้แล้วมันก็อยากพิสูจน์ให้เกิดการยอมรับการศึกษาที่มันจะพิสูจน์การอวดตัวเนี่ยมันล้มเหลวแล้วล่ะค่ะอันนี้ค่ะตั้งแต่การตัดสินการวัดก็น่าสงสารเด็กๆนะคะอันนี้ก็พูดไม่ได้อ่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเขาแต่ถ้าเป็นเราจะจัดการศึกษาเราก็คงต้องเข้าไปดูว่าพระพุทธเจ้าสร้างอริยะขึ้นมาเนี่ยด้วยการศึกษาแบบไหนไตรสิกขาการมีปัญญาศีลสมาธิอย่างไรเนี่ยคุณแม่ว่าน่าสนใจแบบร่วมสมัยด้วยนะคะจะพูดกี่ภาษาก็ได้นะคุณจะเก่งเป็นโปรเฟสเซอร์หรือไม่เป็นโปรเฟสเซอร์คุณจะเชี่ยวชาญหรือไม่เชี่ยวชาญคุณต้องรู้เรื่องนี้นะคะทีนี้ในกรณีที่เราจะจัดการศึกษาที่แบบเฮ้ยมาให้มันเกิดความสามัคคีมันต้องไม่มีการแข่งขันกันในระหว่างไม่คิดว่าเราดีกว่าเสมอกว่าหรือด้อยกว่าเพราะการแข่งขันจึงไม่ใช่เป็นเรื่องของการส่งเสริมการศึกษาอยู่แล้วต่อไปเมื่อมันไม่แข่งขันมันก็ลดทอนความเอาเปรียบใช่ไหมคะมันก็เอาเปรียบมันก็ไม่คิดร้ายมันก็วินวินอ่ะมันก็ไปด้วยกันหยุดด้วยกันไม่ละโม่ไปด้วยกันพอมันไม่คิดร้ายมันไม่เบียดเบียนมันก็อยู่ในสังคมที่สามัคคีเหมือนน้ำกับน้ำมันไม่ใช่น้ำกับน้ำนมค่ะที่ไปด้วยกันได้ไม่สาบไม่เหมือนเพี้ยลงนาหรือไม่เป็นไม่ขีดไฟเป็นหญ้าฟางที่พอแห้งแล้วก็ถูกใครจุดเหมือนเราเนี่ยเหมือนคนที่แบบมีเราปล่อยให้มันเล็ดหญ้าที่มันไม่มีคุณค่านะมาอยู่กับเราแล้วเสร็จแล้วก็ยุยงมีใครสักคนหนึ่งโยนไม่ขีดไฟเข้าไปพึบเดียวก็หมดเลยอย่างเงี้ยค่ะต้องระวังไม้ใหญ่ก็ไม่ได้เนาะนาก็ไม่ฟางอย่างเงี้ยตายเลยสังฆาอย่างเงี้ยไม่รอดคุณแม่ก็ต้องขอบพระคุณสตรีผู้กล้าหาญทั้งหลายอ่ะที่อยากจะมาฝึกเอาออกไม่ได้มาฝึกเพื่อฉลาดอวดตัวมาเอาออกแล้วก็พยายามที่จะละไปเรื่อยๆมันไม่ใช่อยู่ๆมันอาบน้ำทีเดียวแล้วมันจะสะอาดมันคงต้องใช้หลายฤดูฝนอยู่แต่การที่เรามีผู้หญิงมาอยู่รวมกันในหนึ่งฤดูฝนที่ยากลำบากทั้งกายแต่ใจสบายกายเนี่ยลำบากแน่นอนที่นี่เป็นเรื่องที่มันทุกคนนอนเถือกไม่ได้อะมันไม่มีกุฏิจะให้ทำอย่างนั้นมันเห็นกันหมดฉะนั้นคุณต้องลุกขึ้นมาเสียสละไปพร้อมๆกับที่คนอื่นก็เสียสละเราก็จึงได้เห็นว่าพอคนเรามันเห็นกันจริงๆคำตอบเมื่อวานนี้ก็คือคุณแม่ถามคำถามเดียวว่าใครมาอยู่ที่นี่แล้วรู้สึกยังไงเขาก็พยายามจะตอบคุณแม่ก็ถามว่าใครรู้สึกเบา exactly ทุกคนบอกเบาหมดมันเห็นเลยว่ามันเห็นตัวเองว่าการไม่เอาเนี่ยไม่เพลินในกามคุณเนี่ยมันเบาเห็นชัดเจนเลยค่ะคือเราตั้งคำถามให้ทุกคนลองกลับไปดูเออแล้วมันเบาด้วยอะไรอ่ะก็มันไม่เอาไงก็ราคะมันคือคนเอาอ่ะเอาถูกเอาผิดเอาใช่เอาไม่ใช่เอาชนะเอาความถูกต้องเงื่อนไขแค่เอาความถูกต้องนี่ก็เป็นเงื่อนไขที่แบบบางทีมันถูกต้องของใครอ่ะนะคะคราวนี้คุณแม่ก็พามาดูเนี่ยค่ะ300ลำถ้าเราจะทำสารคดีติดตามเสียงเล็กๆของเด็กคนหนึ่งที่บอกว่าหนูทำได้เด็กที่พูดภาษาไทยยังไม่ชัดเลยพูดก็ยังกลัวอยู่เลยว่าพูดแล้วมีคนเข้าใจใช่ไหมแต่หัวใจมันเรียกร้องว่าฉันทำได้เราจะเลี้ยงหัวใจของเด็กที่เราได้ยินเสียงว่าหนูสร้างบ้านได้หนูทำเองก็ได้หนูสามารถได้ยังไงคุณแม่อยากทำเรื่องนี้จริงๆค่ะ
และเป็นเรื่องที่คุณแม่ต้องสนับสนุนอยู่แล้วสิ่งที่เขากำลังทำให้คุณแม่เห็นก็คือเขาจะสอนคุณแม่เรื่องการจัดการศึกษาสำหรับคนที่นี่ที่มีเขาเป็นครูด้วยไม้ไผ่ขนาดสิ่งที่อันนี้แค่ปลายส่วนเดียวนะที่ตัดเนี่ยลงมาดูโคนของไม้ไผ่เนี่ยถ้าคุณแม่ซื้อไม้ไผ่นี้ก็ไม่ยากหรอกค่ะก็แค่ใช้เงินจ่ายก็คิดไปลำละ100สมมุตินะคะมันก็ใช้เงินอะแต่ไม้ไผ่อันเนี้ยค่ะมันจะสร้างความอาถรรพ์ของเด็กหนึ่งคนหรืออีกหลายคนที่อยู่ที่ว่าเราจะจัดการศึกษายังไงที่ทำให้ศักยภาพด้านในของมนุษย์หนึ่งคนมันไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์เป็นการศึกษาในระดับของโลกุตระเลยทีเดียวคุณแม่ก็มองแบบคนที่ซัพพอร์ตได้อะคือคนที่มันซัพพอร์ตได้มันก็รู้อะมันก็รู้เวมันรู้อยู่แล้วเนี่ยแล้วก็ยังเห็นต้นที่เขายกมาก็คือต้นอเมซอนซึ่งก็เป็นต้นไม้ที่พวกเราก็เชื่อว่ามันจะขึ้นได้ง่ายในวิธีการที่ไม่ต้องดูแลเยอะตรงนี้บ่อนี้จะยังไม่ใช่บ่อที่ขุดสำเร็จแล้วเพราะฉะนั้นก็ขอให้พวกเรารู้ก่อนว่าไปที่กระเป๋าที่จบแล้วอันนี้เนี่ยคือการทำที่หวังดีแต่ว่ายังไม่ใช่นะทางฝั่งนู้นจะยังไม่ใช่อยู่ทีนี้พอเอานี้มาเดี๋ยวมันจะตรงเนี้ยค่ะเขาจะต้องดึงเขาจะต้องทำให้กว้างขึ้นเพราะฉะนั้นอเมซอนที่อยู่ทางนู้นนะก็คงหวังดีแหละอันเนี้ยเอาไปอยู่ในกลุ่มนู้นก่อนได้หรือจะโยนอันเนี้ยได้อันเนี้ยไม่ทำอีกแล้วก็ขอให้รู้ตำแหน่งนะคะก็ขอบใจมากเลยทุกคนก็ทำให้คุณแม่เห็นถึงความพยายามเนี่ยค่ะอันนี้คือความพยายามที่เขาพยายามกันอยู่เราก็เห็นแล้วล่ะว่าเมื่อใดที่มนุษย์หนึ่งคนมันมีศักดิ์ศรีของการพึ่งตัวเองได้มันจะประกาศอิสรภาพถ้าเราไม่ปล่อยให้เราตกเป็นเหยื่อเป็นเหยื่อของการศึกษาที่ผิดหรือเป็นเหยื่อของการดำรงอยู่ที่ผิดพลาดนะคะอันนี้มีหลายชนิดที่คุณแม่เอาไปได้เลยถ้าเป็นไปได้คุณแม่อยากขอเครื่องมือที่จะมาเอา3-4 ต้นนี้ไปก่อนเลยอันนี้คืองาช้างเนี่ยค่ะอันเนี้ยคือมันใหญ่แหละแต่อันเนี้ยคือเล็กๆเนี่ยช่วยหน่อยได้ไหมใครที่แบบไม่ได้ไปไหนเนี่ยมันกระจายอยู่ทั่วส่วนอเมซอนเนี่ยยังไม่ต้องเพราะอันเนี้ยจะตกถูกขุดถ้ารู้อย่างนี้ก็จะรู้งั้นอเมซอนที่อยู่ตรงเนี้ยก็จะถูกขุดขึ้นไปอยู่ในกระถางก่อนส่วนอันนี้สามารถเอาไปปลูกได้เลยเห็นใบก็รู้เขาเรียกใบอะไรทายสินี่ไงดูใบก็รู้เดี๋ยวนี้คุณแม่ก็ดูจากใบเนี่ยค่ะอันเนี้ยค่ะไม่ต้องปลูกเลยค่ะเพียงแต่ขุดที่มีอยู่เนี่ยค่ะหนึ่งทั้งหมดเลยอันนี้อาจจะต้องเอากำมังหรืออะไรมาเอาพวกเนี้ยไปก่อนอเมซอนเล็กๆพวกนี้เอาไปไว้ที่ตรงบริเวณบ่อน้ำได้เลยลูกเนี่ยตัดแรกเนี่ยกำลังขยายเลยเพราะตรงนี้ยังไม่จริงนะคะส่วนไอ้ที่จริงแล้วสำเร็จแล้วเราก็ลองเอาไปปลูกกันดูก็จบลงด้วยการตรวจงานให้เห็นว่าไม้ไผ่ที่เด็กๆเขาเอามานอกนั้นก็จะเป็นไม้ไผ่เอามากี่รสแล้วอาจารย์ที่เหลืออะไรจ๊ะวันนี้ไปเอาอีกกี่คันรถก็เดี๋ยวให้ตำแหน่งเลยคุณแม่ว่าอันเนี้ยได้แม้กระทั่งข้อควายปักควายให้เห็นเลยค่ะเอาเข้ามาทางด้านนี้เพราะมันจะทำให้พวกเราทำเรื่องเล่าเล้ากุศลนะสร้างหุบเขาโพธิสัตว์ไปกับการสร้างหัวใจของโพธิสัตว์เรามาทำการศึกษาที่สร้างหัวใจโพธิสัตว์กันนะคะเราจะทำอย่างไรดีกับชีวิตเอาแค่หนึ่งไม่เพลินในกามคุณนี่ก็ยากมากถ้าไม่เพลินในกามคุณมันก็ไม่มุ่งร้ายคือไม่คิดร้ายอ่ะไม่คิดแข่งขันเอาเปรียบเมื่อมันไม่คิดร้ายไม่มุ่งร้ายมันก็ไม่เบียดเบียนเนี่ยศีลทุกข้อจะสำเร็จ
คุณแม่มองเห็นใครที่อยู่ทางด้านโน้นแม่ชีค่ะแม่ชีทำอะไรจ้ะกวักมือมาเลยค่ะกลุ่มซิลเวอร์โอ๊กมานี่เลยค่ะคุณแม่จะสอนให้ทำเนี่ยไปกวักมือมาฮัลโหลได้ยินคุณแม่ไหมมานี่ลูกเอาเครื่องมือมาด้วยมาเอาเครื่องมือมาเลยนี่ไงเห็นไหมคะไม่มีเวลาอยู่กับกามคุณมากมันไม่ปนเปื้อนไปเอามาไปบอกเอาเครื่องมือมาด้วยจ้ะก็เดี๋ยวเราจะปลูกต้นนี้กันเลยทีเดียวจะเอาไปปลูกกันตรงบริเวณที่เขานั่งสวดมนต์กันนี่แหละค่ะไปขยายพันธุ์กันก็ได้ต้นกั้มปูมาต้นหนึ่งเขาบอกว่าต้นกั้มปูก็นางก็อยากจะปลูกไว้ให้พี่ควายให้พี่ควายเดี๋ยวตรงเนี้ยพอนั่นปุ๊บก็อาจจะปลูกตรงเนี้ยพอเข้ามาแล้วตรงเนี้ยก็ล่มหน่อยใกล้น้ําบรรดาบุญทั้งหลายก็จะเราเห็นความชุ่มชื้นก็ดีใจว่าไม่ชีไม่ต้องเหนื่อยรดน้ำดีใจเนี่ยไม่ใช่ดีใจแค่ต้นไม้อย่างเดียวดีใจว่าคนในบ้านเราไม่ต้องรดน้ำเหนื่อยเขาได้พักบ้างแล้ววันนี้ก็เป็นวันพระใหญ่เดี๋ยวพอเสร็จจากรายการนี้แล้วพิจารณาอาหารแล้วก็จะประชุมพูดคุยเนี่ยค่ะเป็นการพูดคุยที่อย่างไรดีกับชีวิตเนี่ยเราจะเป็นผู้ที่คุณแม่หันไปดูแล้วเสถียรธรรมสถานหนึ่งมีความสามัคคีเหมือนน้ำกับน้ำนมไม่เพลินในกามคุณไม่เพลินในกามแค่บอกให้หยุดเล่านี่ก็ยังเหนื่อยเลยอ่ะทุกคนก็บอกอ้าวเข้าพรรษาอยู่หรือแม่ชีไม่ลุกออกมาทำกิจเลยก็เหนื่อยแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะมันก็เป็นเรื่องที่แบบมันก็เห็นกันอยู่ถ้าเราอยากนอนตายตาหลับเราก็ต้องมุ่งมั่นในเรื่องของการสร้างคนไม่ใช่สร้างพื้นที่ค่ะก็ต้องเอาสิ่งที่คนเนี่ยเสียสละความคือเขาเสียสละเขายากลำบากมากนะคะผู้คนที่ทำบุญให้คุณแม่เนี่ยไม่ใช่เขาจะสบายนะแต่เขาอยากช่วยอยากให้คุณแม่ทำให้สำเร็จก้ามปูเหรออันนี้ก้ามปูเนาะอันนี้อะไรเนาะเหมือนปลาดู่แดงเนี่ยก็ตั้งตรงนี้เลยเดี๋ยวรถเทียบมา 2-3 วันนี้ก็ลองดูกันเลยแหละเนี่ยค่ะคุณแม่เสียงเนาะไม่ยากเลยสำหรับคุณแม่แล้วไม่ต้องดีไซน์เลยในกระดาษเลยได้อะไรก็ใส่ไปก่อนมีเรื่องเล่าได้หมดอ่ะเดี๋ยวเราจะกลับมาเพื่อที่จะจบลงตรงนี้และต้นไม้ต้นนี้ก็จะตามไปกำลังมองว่าหลายคนที่อยู่กับคุณแม่อาตีซะ60คนนะคะตอนนี้คณะแม่ชีของเราก็มีซะ70คน60คนอยู่ทางนี้เดี๋ยวก็จะมาบวชอีกแล้วตอนนี้ก็เกือบ20คนละที่สมัครใช่ไหม18คนแล้ววันพุธนี้ก็จะเข้ามาก็ต้องเตรียมดูอ้าวก็นี่เขาไปเอาไผ่ในกลุ่มนี้ใช่ไหมไหนเล่าเรื่องไปเอาไผ่ให้ฟังหน่อยสิหนักไหมอ่ะฉันจำเธอได้เพราะเธอดำๆทั้งคู่ไหนเล่าให้ฟังสิไผ่หนักไหมลูกไผ่ไม่หนักเจ้าค่ะเพราะใจเราไม่หนักพูดเล่นพูดจริงพูดจริงเจ้าค่ะมันยาวไหมยาวเจ้าค่ะแต่ด้วยความสามัคคีของพวกเราทุกคนมันทำให้ไผ่เบาลงได้เจ้าค่ะแล้วมันเข้าไปก่อนมันจะไปเล็บแล้วก็เล่นเล็มอ่ะเล็มมันอ่ะมันไม่ถูกบาดเบิดบ้างหรือถูกเจ้าค่ะอ๋อถูกเหรออ้าวแล้วไงอ่ะก็ไม่เห็นเป็นไรไม่เจ้าค่ะเจ็บได้มันก็หายได้เหมือนกันเจ้าค่ะอะไรหรอที่ทำให้เธอยังอยากกลับไปที่นั่นก็มันคือการได้ทำประโยชน์ในสิ่งหนึ่งซึ่งเราไม่เคยทำมาก่อน มันทำให้เราได้พิสูจน์ตัวเองได้เหมือนกันจากคนที่ยอมรับว่าขยแยงขี้โคลนขี้เลนเหมือนกันกลายเป็นว่าเมื่อวานตั้งแต่หัวยันเท้าแล้ววันนี้ไม่ลาหรือ
มันได้นอนแล้วเจ้าค่ะเมื่อเช้านี้ได้ลุกขึ้นมาตั้งอะไรตั้งอะไรกับใจของตัวเองเมื่อเช้านี้ก็คือตั้งใจว่าอยากจะทำอะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นซึ่งเมื่อก่อนเราไม่เคยทำเราเห็นแก่ตัวก็เลยพยายามฉุดลุกตัวเองขึ้นมาตอนแรกก็มีไข้เหมือนกันเมื่อคืนเพราะว่ามันฝนทั้งวันเลยเนาะแล้วพอมันลุกขึ้นมาได้แล้วรู้สึกยังไงลุกขึ้นมาได้ก็สบายมันเบาใจมันเบาเลยไม่อยากนอนเฉยๆเจ้าค่ะแล้วทำไมเช้านี้ยังไม่ได้กินข้าวออกมาทำงานอีกแล้วล่ะก็อยากทำ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 ถ้าวันนี้เขาไม่ได้ให้ไปจะเสียใจไหมไม่เจ้าค่ะงานมีเยอะแยะในนี้เจ้าค่ะโอเคโอเคโอเคงั้นวันนี้เราคุยกันหน่อยดีไหมได้โอเคอ่ะเราไปด้วยหรือเปล่าไปเจ้าค่ะแล้วเป็นไงเห็นเด็กปาปากระยอแล้วเป็นยังไงน้องมีความเพียรใช่ค่ะมีความตั้งใจมีความตั้งถ้าเขาพูดว่าเขาสร้างบ้านได้เองเรารู้สึกยังไงน้องเป็นคนที่ดีที่แบบว่ามีศักยภาพของตัวเองออกมาว่าอย่างน้อยผู้หญิงก็สามารถที่ช่วยเหลือตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องรอคนอื่นเขาพูดด้วยความน้อยใจความโกรธหรือความตั้งใจที่น้องคุยด้วยน้องก็มีความตั้งใจเจ้าค่ะมีความตั้งใจถ้าเราเป็นผู้หญิงแล้วเราซัพพอร์ตเด็กเหล่านี้ได้เราควรซัพพอร์ตไหมควรเจ้าค่ะโอเคงั้นไม้ไผ่ของเธอจะเห็นหมู่บ้านที่นี่ก็นี่ก็เป็นสิ่งที่เขาไม่รู้หรอกค่ะว่าคุณแม่จะเรียกเขามาพูดอะไรแต่ว่าจะเอาเขามาเอาแค่ต้นงวงช้างไปก่อนกินข้าวแต่เห็นหน้าอ้าวไอ้นี่แหละกลุ่มที่ไปอ่ะตะวันบอกวันนี้ถ้าคุณแม่อนุญาตก็จะไปอีกก็บอกวันนี้ไม่อนุญาตตะวันคนอยู่แต่หนูเล็กยังทำงานอยู่นะคะก็ลองดูว่าสิ่งที่เราเห็นกองอยู่นั่นแหละมันยังมีอีกเยอะเลยใช่ไหมอ่ะใช่ค่ะมาเอานี่มามาเอาตรงนี้ไปก่อนไปไปกินข้าวกันมาขุดตรงนี้ให้ก่อนได้ป่ะอันนี้เขาก็คืออเมซอนใช่ไหมอ่ะเรายังไม่เอาอเมซอนเราจะเอานี่ไปไว้อีกตรงที่เราสวดมนต์กันก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยววันนี้มาเอาอย่างนี้แหละเพราะคุณยายก็อยากได้อย่างนี้แหละไปขยายพันธุ์เพราะว่าฝนมันกำลังตกเนื่องจากฝนมันตกใช่ไหมมันจึงมีความงอกงามเราก็เลยอาศัยฝนนี่แหละทำที่มันทำได้ยากมาง่ายๆในช่วงฤดูนี้ให้มันตรงเดี๋ยวคุณแม่จะลองถามดูว่ากลุ่มที่เขาจะไปเอาเนี่ยคือกลุ่มผู้ชายเนี่ยเขายังจะทยอยเอาอยู่คุณยายมองว่าตรงเนี้ยมีน้ำอันนี้เล่าเลยนะเล่าผ่านรายการเลยตรงเนี้ยมีน้ำถ้าตรงเนี้ยสามารถทำกระต๊อบเล็กๆริมน้ำนี่ไปเลยตรงนี้จะเป็นน้ำใหญ่ถนนตรงเนี้ยเขาคงต้องถงละเนี่ยตรงน้ำเนี่ยอันเนี้ยเขาทำมากไปกว่านี้ไม่ได้เนี่ยและเราสามารถปลูกบ้านที่เราเอามาไม้ไผ่มันจะอยู่แถวๆเนี้ยที่บอกสมชายที่บอกสมชายก็เพื่อจะให้ไม่ต้องแบกเยอะคือคนที่บอกว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นเพราะตรงนี้มันจะเป็นกลุ่มของทาราฟาร์มใช่ไหมเราจะดูแลเพราะเราปลูกต้นไม้มาจนถึงนี่ละเราลามมาได้ตรงนี้คือน้ำแล้วน้ำใสด้วยอ่ะมาดูเลยค่ะตรงนี้ค่ะเจาะไปเลยค่ะเราลองสร้างบ้านดูเป็นกระต๊อบหลังๆทิวน้ำนี่เลยตื่นขึ้นมาก็เห็นพระอริยธาราให้มองไปตามความเป็นจริงไม้ไผ่ที่สั่งมาตรงเนี้ยเพราะคุณแม่มองว่าตรงเนี้ยมันคือน้ำเมื่อใดที่มีน้ำเนี่ยพวกเราอยู่กับน้ำก็เย็นก็ไล่ไปเลยค่ะไปจนถึงนิพพานชิมลองนั่นแหละเนี่ยโซนเนี้ยคือโซนที่อยู่อาศัยของพวกเราด้วยก็ลุกขึ้นมาดูต้นไม้ใบหญ้าถ้าที่นี่มันจะต้องเป็นหลุมหลบภัยซึ่งมันจะยาวมากคราวนี้เศรษฐกิจมันจะยากเพราะฉะนั้นพึ่งพาตัวเองลูกแล้วคุณแม่ก็มองว่าเมื่อมีน้ำเนี่ยแล้วตรงเนี้ยเขาจบแล้วก็ปักลงค่ะเสาปักขึ้นมาเลยเป็นกระต๊อบต่อไปเลย
อันนี้จะง่ายส่วนทางด้านนี้วันนี้นะคะช่วยกรุณาล้อมไอ้นี่ให้คุณยายหน่อยเนี่ยค่ะลูกเนี่ยต้นนี้ก่อนเลยลูกลูกดูสิลูกจับยังไงเห็นไหมลองเข้าไปแล้วเอามืออุ้มไปเดินตามไปทางด้านนี้ก็อีกเยอะเลยลูกต้นไม้ที่เป็นทางด้านนี้เอามาทางนี้จ้ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะคือสิ่งที่คุณแม่ต้องการทั้งหมดเลยนี่นะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาหาคนที่แบบเรากลับมาจบกันในเช้าวันนี้ให้เห็นความสำเร็จของสตรีที่ไม่ขาดสติแล้วอยากจะสร้างสังฆะหรือหมู่ของผู้ที่จะชวนการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบละกามราคะละพยาบาทละถีนมิทะคือความเหนื่อยใจห่อเหี่ยวใจวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยไม่แน่ใจเมื่อเราละกามฉันทะพยาบาทนะคะอุทธัจจะกุกุจจะคือบรรดาพวกจะอี้จะอั้นถีนมิทะก็คือเหนื่อยท้อแท้ง่วงซึมเศร้าวิจิกิจฉาคือลังเลสงสัยได้นิวรณ์ไม่มีเราก็ขยันค่ะงั้นวันนี้เราได้เห็นต้นไม้ที่เราเห็นเขางอกงามแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปปลูกค่ะวันนี้เราจะมีโอกาสได้พูดคุยกันหลังจากรับประทานอาหารแล้วกลางวันนี้มีอะไรเดี๋ยวคุณแม่เล่าให้ฟังส่วนค่ำนี้เราอาจจะมาฉลองความสำเร็จในวันพระที่พระจันทร์เต็มดวงแต่เนื่องจากมีพายุก็อาจจะไม่เห็นพระจันทร์ทรงกฎก็ไม่เป็นไรแต่ใจของเราสว่างนะคะสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมสวัสดีค่ะต้นงวงช้างปะแล้วเอาไปก่อนเลยเอาไปปลูกด้วยกันจ้ะเพราะกลุ่มกินข้าวคงเริ่มแล้วล่ะต้นใหญ่ๆเราจะไม่ไปเอาแต่เราจะเอาต้นเล็กๆที่อยู่ที่ต้นใหญ่นะลูกเอาที่มันแบบปลูกได้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยลูกเอาไปเลยแน่ๆพวกที่ออกดอกแล้วเนี่ยมันจะ